ครับมาดูส่วนในของทีมชาติชุดใหญ่กันบ้างนะครับก็ล่าสุดทางด้านมิโรลานลายวัฒน์นะครับกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก็เผยกำหนดเตรียมทีมของช้างศึกนะครับในการลุยศึก2รายการใหญ่ทั้ง AFF Suzuki ครับแล้วก็ศึกเอเชียนครับที่จะแข่งกันในช่วงปลายปีนี้จนถึงช่วงต้นปีหน้าออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามีอีก1ช่วงนะครับคือในส่วนของเกม FIFA Day นะครับที่จะเล่นกับฮ่องกงแล้วก็ Trinidad and Tobago นะครับซึ่งรายวัฒน์เนี่ยวางโปรแกรมไว้ก็คือวันที่8ตุลาคมนะครับเรียกนักเตะเข้ามาฝึกซ้อมนะครับแล้วก็จนถึงวันที่14นะครับในส่วนการแข่งขัน FIFA Day ขณะที่ AFF Suzuki ครับที่ไทยจะป้องกันแชมป์นะครับจะเรียกนักเตะมาเก็บตัววันที่23ถึง27ตุลาคมนะครับส่วนนักเตะจากบุรีรัมย์สิงห์เชียงรายแล้วก็บางกอกการ์ดเนี่ยจะตามมาสมทบในวันที่29นะครับหลังจากเสร็จศึกในส่วนของนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลลีกครับแล้วก็ช้าง FA ครับนะครับจากนั้นเนี่ยในวันที่19ถึง27ธันวาคมนะครับก็จะเตรียมความพร้อมต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากเสร็จในส่วนของ FF Suzuki ครับนะครับก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมใน Asian Cup ก็จะมีเกมอุ่นเครื่อง1นัดนะครับแล้วก็จะมีการรายงานตัวรวมถึงเดินทางไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตในวันที่29ธันวาคมนะครับก่อนที่โปรแกรมจะเริ่มในวันที่5มกราคม2562ซึ่งทางมิโรวานลายวัฒน์นะครับก็บอกว่าทั้งหมดนี้นะครับคือแผนการทำงานของทีมตั้งแต่นี้ไปนะครับจนถึงเอเชียนคัพเนี่ยคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทีมชาติไทยนะครับก็ต้องการให้ทีมเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้โดยเฉพาะในส่วนของการป้องกันแชมป์ AFF Suzuki ครับนะครับแล้วก็รวมถึงในการแข่งขันเอเชียนคัพด้วยที่ต้องบอกว่าไทยกลับไปเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าในรอบหลายปีเลยนะครับประมาณ12ปีได้ครับผมนะครับก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีข้อมูลในส่วนของทีมที่ร่วมแข่งขันนะครับ ในส่วนของคู่แข่งร่วมสายอย่างอิหร่านเกาหลีใต้เนี่ยทีมอื่นก็มีมากนะครับมีข้อมูลแล้วซึ่งจะไปฝึกซ้อมที่นั่นประมาณสักก่อน 2-3 สัปดาห์ก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มนะครับซึ่งทีมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีในส่วนของการแข่งขันเอเชียนคัพนะครับ ขณะที่ซูซูกิครับที่จะเริ่มในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็ต้องการทำให้ทีมเนี่ยมีผลงานดีที่สุดแล้วก็คว้าแชมป์มาครองให้ได้นะครับครับผมก็มีอย่างข้อมูลอย่างที่เรียนไปให้ทราบนะครับคู่แข่งในสายในศึกเอเชียนคัพอย่างอินเดียก็มีรายงานว่าเขาเดินทางไปเก็บตัวที่ UAE เนี่ยล่วงหน้าประมาณ 2-3 สัปดาห์นะครับก็ต้องรอรุ้นกันนะครับว่าแผนการเตรียมทีมของมิโรวานลายวัฒน์นะครับที่วางไว้แล้วก็รวมถึงการเรียกตัวนักเตะนะครับในการอุ่นเครื่องกับฮ่องกงแล้วก็ Trinidad and Tobago นะครับว่านักเตะเหล่านี้เนี่ยจะสามารถขึ้นมาทดแทนนักเตะคนอื่นได้มากน้อยขนาดไหนนะครับรอลุ้นกันในเกมวันที่11แล้วก็วันที่14นี้นะครับ